เกษตรกรต้นแบบคุณรจนาศรีวันทาผู้ยึดถือแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาด้วยความตั้งใจจริงจนนำพากลุ่มเกษตรกรบ้านโนนงิ้วมีอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนางรจนาศรีวันทาสมาชิกทฤษฎีใหม่ผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ค่ะเดิมทีตั้งแต่บรรพบุรุษก็มีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวไม่มีกระบวนการอื่นใดเลยการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวจะอยู่ไม่รอดพอมามีหน่วยงานภาครัฐเติมเต็มให้ในส่วนของทฤษฎีใหม่นะคะหลายๆกิจกรรมก็ให้ทางเกษตรกรได้มีองค์ความรู้เพื่อที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการดำรงชีพเราปรับใช้โดยนำวิชาการมาบวกกับวิชาเกินในพื้นที่โดยเฉพาะวิธีการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ซึ่งพื้นที่ของเราแต่ก่อนก็เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวดังที่นำเรียนพอมีทฤษฎีใหม่ให้องค์ความรู้กับเกษตรกรตัวดิฉันก็มาปรับใช้ในส่วนผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่มีทั้งสระน้ำมีทั้งสัตว์บกมีทั้งการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงหมูการเลี้ยงโคกระบือนะคะและหลายกิจกรรมอยู่ในพื้นที่เดียวแล้วสามารถสร้างรายได้ได้นะคะทุกวันนี้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้ของเราก็มีกิจกรรมเบื้องต้นก็เป็นการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์นะคะแล้วก็มีการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพนะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงโคกระบือซึ่งก่อเกิดรายได้ในรายวันรายเดือนและรายปีซึ่งรายวันของเราก็มาจากการเลี้ยงไก่ไข่เฉลี่ยแล้วก็จะได้อยู่วันละ150บาทสำหรับหมูเราก็ทำเป็นแม่พันธุ์4เดือนเราจะได้รายได้ร่วมแล้ว 200,000 นะคะเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทต่อเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ในรายเดือนนะคะสำหรับโคกระบือค่ะเราก็จะมีการคัดสรรแต่ละตัวนะคะว่าตัวไหนพอที่จะเป็นรายได้ในส่วนของผ่อนชำระหนี้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมีการจัดสรรออกก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ได้ก็ประมาณปีละ 200,000 กว่าบาทในส่วนของปศุสัตว์เป็นรายได้ที่เป็นความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะซึ่งเป็นรายได้รายวันแล้วยังมีรายได้รายเดือนและรายปีนะคะก็เฉลี่ยแล้วนะคะก็อยู่ประมาณ 600,000 กว่าบาทต่อปีอันนี้คิดคร่าวๆนะคะซึ่งเราก็มีการบันทึกไว้อยู่ในสมาร์ทมีซึ่งเป็นการจดบันทึกต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าถ้ามีการจำหน่ายลูกหมูหรือจำหน่ายโคกระบือจำหน่ายไข่ไก่ก็จะมีการจดบันทึกถ้าจดบันทึกไม่ทันก็จะใช้วิธีการใส่สมาร์ทมีนะคะสำหรับการทำปศุสัตว์เฉลี่ยรายจ่ายก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่ในส่วนของรายได้มัน 600,000 ก็สรุปว่าเราได้กำไรประมาณ 400,000 กว่าบาทต่อปีนะคะแล้วส่วนการทำนาก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะหากเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ปีละ 180,000 900,000เพราะว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการลงทุนซึ่งเรามีการจัดระบบของการประหยัดเมล็ดพันธุ์เราใช้เครื่องหยอดเรามีที่จำหน่ายขายข้าวอินทรีย์ซึ่งตลาดรองรับตอนนี้เราทำ MOU ร่วมกับเครือข่าย30ปีถือว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสานเราไม่ทำอย่างเดียวตัวดิฉันนะคะภาคภูมิใจในอาชีพซึ่งอาชีพที่เราทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราก็อาชีพการเกษตรหลายๆกิจกรรมในอาชีพนี้โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์สามารถตอบได้เลยว่าอาชีพหลักทำนาแต่รายได้หลักคือการทำปศุสัตว์ส่วนลึกจริงๆในปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นโคหรือหมูมีธนาคารอยู่ในตัวเราสามารถนำมูลเหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาปลูกพืชปลูกข้าวได้อีกเราสามารถคืนธรรมชาติสู่พื้นดินสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพของเกษตรกรได้สู่ลูกสู่หลานค่ะพี่น้องท่านใดสนใจไข่ไก่อินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านนนยิ้วได้เลยสามารถซื้อได้ที่ตลาดเขียวสุรินทร์หรือสะดวกมารับที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนนยิ้วของเราก็ได้นะคะหรือท่านสามารถติดต่อส่งได้นะคะเห็นได้ว่าคุณรจนาศรีวันทาผู้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากบรรพบุรุษมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและได้เห็นโอกาสจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผ่านการใช้ VRIO โมเดลทำแผนธุรกิจนั่นก็คือไข่ไก่อินทรีย์โดยการนำไปขายถึงมือผู้บริโภคด้วยความสดสะอาดปลอดภัยสารอาหารครบถ้วนด้วยการผลิตแบบอินทรีย์ยึดมั่นคำสัญญาที่มีต่อลูกค้าทำให้มีฐานลูกค้าที่มั่นคงก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อสัปดาห์จากการรวมกลุ่มกันจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนทำให้คนในชุมชนบ้านโนนงิ้วเกิดความรักความสามัคคีแบ่งปันและเต็มไปด้วยพื้นที่การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น